เหรียญ1บาทปี2505แบบนี้นะครับใครมีสวยกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่าผมยินดีรับซื้อสูงสุดถึง 100,000 บาทกันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับสวัสดี MC ของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมปุรพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตราคาเหรียญ1บาทปี2505รุ่นนึงนะครับที่ผมประกาศรับซื้อมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วบอกเลยว่ายังไม่มีใครเอามาขายผมได้เลยทีเดียวครับและต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับมีคนพยายามปลอมมาขายเยอะเลยครับแต่ก็ไม่สามารถตบตาผมได้ครับจะเป็นแบบไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางเหรียญ1บาทปี2505นั้นนะบอกเลยว่าหลายคนก็คงจะมีอยู่ในบ้านเยอะแยะแต่หลายคนไม่เคยได้สังเกตเลยนะครับว่าเหรียญ1บาทปี2505นั้นมีหลายบล็อกมากๆครับสำหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเป็นเหรียญนะ1บาทปี2505ที่เรียกว่านะด้านก้อยเนี่ยเป็นบล็อกเรียกว่าธรรมดาเลยครับเพราะว่านะครับยอดมงกุฎก็อยู่ระหว่างนะยอยักษ์นะเห็นไหมฮะอยู่ระหว่างยอยักษ์กับพอพาครับไม่ได้อยู่ใต้ยอยักษ์อะไรเลยนะครับถ้าอยู่ใต้ยอยักษ์ก็เป็นอีกบล็อกนึงที่มีราคาเล่นกันอยู่แล้วแต่นะแบบนี้นะครับปรากฏว่ามีแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบบที่มีราคาเล่นกันสูงเหมือนกันนะแต่ความพิเศษของเหรียญนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้นะครับนะคุณต้องสังเกตดูตรงด้านหัวนี้ครับสำหรับด้านหัวนี้นะครับนะให้สังเกตเลยนะครับว่านะเป็นเหรียญที่มีตัวหนังสือนะเห็นไหมฮะอยู่ด้านข้างนะครับตัวหนังสืออยู่ด้านข้างนะครับนะภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อยู่ด้านข้างนะครับนะแล้วสังเกตเอาด้านหัวมาเปรียบเทียบเลยซึ่งด้านหัวแบบนี้นะครับจะเป็นด้านหัวแบบเดียวกับเหรียญ1บาทปี2500นะครับพูดง่ายๆนะครับนะด้านก้อยเนี่ยปีเป็นปี2505แต่ด้านหัวเป็นปี2500ครับสำหรับขอบเหรียญ นะสังเกตนะขอบเหรียญ นะไม่มีการตัดต่อนะไม่มีการประกบเลยนะฮะแล้วผิวนั้นเป็นธรรมชาติมากนะครับระวังนะครับถ้าเกิดคุณไปเจออยู่ตามแผงพระตลาดนัดนะคุณจะเห็นผิวแวบๆระวังนะมีการปลอมขึ้นมานะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเจออยู่ในบ้านของคุณนะครับโดยที่นะไม่ได้มีการปลอมแน่นอนนะครับด้านก้อยเป็นแบบนี้นะบ้านด้านก้อยเป็นแบบนี้ครับธรรมดาครับปี2505ด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับผมยืนยันว่าผมรับซื้อจริงครับบอกเลยนะถ้าเจอเนี่ยก็คือหลักหมื่นครับสูงสุดยันหลักแสนครับสวยกว่านี้คือมีโอกาสได้หลักแสนแน่นอนครับนะแต่ต้องระวังนะบอกแล้วว่ามันมีการปลอมมานะครับวิธีการนะตรวจสอบเหรียญ นี้นะครับบางทีอาจจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบนะครับนะโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงก็คือใช้เครื่องยิงโลหะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะจะนะไม่ว่าจะเป็นนะด้านก้อยหรือด้านหัวนะโลหะจะต้องเป็นโลหะชนิดเดียวกันครับต้องเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่านะถ้าเป็นถ้ามีการประกบกันมาเนี่ยเขาจะเอาหัวปี2500เนี่ยมาประกบนะตรงนี้มันจะมีเงินผสมนะโลหะจะไม่ใช่นะแล้วนะถ้าเอาปี2505เนี่ยมาประกบเนี่ยโลหะก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นนะต้องยิงโลหะครับว่านะด้านหัวกับด้านก้อยนั้นเป็นโลหะแบบเดียวกันก็บอกเลยว่านะครับมีโอกาสได้รับเงินแน่นอนครับถ้าโอ้สวยๆไม่ผ่านการใช้นี่คือนักสะสมเนี่ยนะอยากได้มากๆครับนะยิ่งผ่านการเกรดดิ้งแล้วนะครับยิ่งมีราคาสูงกันเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่มีเหรียญตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน 88นะครับร้านของเรานั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับฝากด้วยนะครับว่าร้านของเรานะครับไม่มีการนะทำใบรับรองใบรับประกันการรับซื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากขายขายเราได้เลยนะครับขอแค่ส่งภาพมาให้แอดมินประเมินราคานะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับ